สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแบ็กช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขวานนะครับ Chaos Creation X นะครับเป็นขวานที่ได้จากการลงโหมดใหม่นะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนนะครับหลอมครบเท่าไหร่เนี่ย999ชิ้นมั้งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ชิ้นนะครับแต่ว่ามัน900อัพเลยนะครับก็นี่นะคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะลองกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพของขวานตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของขวานตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับชาร์จได้ด้วยนะครับเป็นดาบชาร์จนะครับโอเคแม่งเป็นเอฟเฟกต์อันนี้นะครับเอฟเฟกต์แบบนี้เลยนี่นะครับปะคลิกซ้ายที่หัวนะครับเลือด100นะครับทีเดียวตายนะครับส่วนหัวต่อมาบนนะครับเลือดเหลือ28จาก100นะครับต่อมาขานะครับเลือดเหลือ24นะครับส่วนคลิกขวานะครับก็ตายแน่นอนนะครับลองดูดีว่ามันจะเป็นเอฟเฟกต์หรือเปล่าไม่เป็นเอฟเฟกต์นะครับโอ้โหกระเด็นไม่ไกลเลยว่ะมาเอาอีกทีนึงฟึบไกลนะครับคือคลิกขวาทุกส่วนนะครับตายหมดนะครับมาเดี๋ยวคลิกขวาแบบไม่เต็มหลอดนะครับส่วนขาตายเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคลิกขวาตายหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองในโหมดเฟียร์ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์แล้วนะครับเป็นเฟียร์ยากนะครับโอเคคลิกขวาค้างนะครับเหมือนหอกเลยนะครับแต่ว่ามันชาร์จช้ากว่านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าเกินนะก็ไวนะเหมือนหอกเลยมันโยนได้ปะมันโยนไม่ได้นะครับมันได้แค่รัศมีใกล้ๆนะครับเหมือนกับหอกเลยนะครับเหมือนมีหอกที่สุ่มจากเจมรูมอ่ะนะครับแต่อันนี้มันแบบฟรีไงนะครับเราแค่ขยันมันชาร์จไวเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงนะแปลงเอาเรื่องบอสมายังมาบอสมาละคลิกซ้ายที่บอสนะครับดาเมจสูงสุดอยู่ที่197นะครับถ้าคลิกขวาค้างล่ะ415แถมติดพิษด้วยเห็นนะติดพิษด้วยนะครับบอสติดพิษพิษของไอ้ขวานเนี่ยนะครับก็มันก็เหมือนมีหอกแหละนะครับแต่ว่าเป็นหอกฟรีนะครับแต่ว่าเราต้องขยันอดทนลงหน่อยนะครับซึ่งไอ้คนนี้มันบอกว่ามันใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับหรือ1เดือนกว่านี่แหละผมจำไม่ได้แต่มันบอกว่า1เดือนนะครับกว่าจะได้มานะครับก็คือแม่งขยันลงนะครับลงทุกวันไม่รู้วันละกี่รอบแต่น่าจะหลายรอบอยู่แหละนะครับถึงได้นี้มานะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม